ปี1953ส่วนอันนี้ล่ะอันนี้เป็นโทรศัพท์แบบไหนอ่ะใครรู้มั่งรุ่นนี้มอสเกิดไม่ทันนะคือวิธีปิดดูดิรถจอดเต็มลานจอดรถเลยนะคะหือเนี่ยที่เห็นรถเขาจะจอดกันเนี่ยวันนี้นะคะเขาอ่ะมีงานที่ว่านี้ก็คือเป็นตลาดมือสองนะคะซึ่งก็จะอยู่ซ้ายมือไกลๆนู่นคือมอสอ่ะพยายามจะหาที่จอดนะคะแต่ว่าได้จอดแบบไกลๆเลยอ่ะโหรถคันนี้สวยฮะใครรู้บ้างว่าเป็นรุ่นอะไรอุ๊ยเดี๋ยวข้างหน้าก็เป็นเทสลานี่ระหว่างเดินเข้าไปตลาดนะคะเราก็เจอแต่รถสวยๆงั้นเลยดูดิหุยโฟกเต่าก็เยอะนะเขาน่าจะเริ่มกลับกันแล้วนะคะต้องบอกว่าตอนนี้10โมงเช้านะคะตลาดเขาเปิดตั้งแต่ตีห้าครึ่งตอนแรกมอสว่าจะมาตั้งแต่เช้าๆสรุปแล้วมาถึงนี่10โมงแล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะเขาเปิดถึงบ่ายสองนะโอ้โหทุกคนคะเห็นไหมคนรอต่อแถวเข้าไปในตลาดเยอะมากคือก่อนเข้าเนี่ยเราจะต้องเสียตังค์นะคะดูดิอันนี้คือ2แถวเลยนะไม่ใช่แถวเดียวกว่าจะถึงอันนี้คนเขาก็กลับกันแล้วเนาะวันนี้นะคะอุณหภูมิเนี่ย10องศาทุกคนคือเมื่อวานอ่ะฝนตกใช่ไหมแล้ววันนี้โชคดีมากที่ฝนไม่ตกนะคะคนก็เลยออกมากันเยอะโดยเฉพาะนะบนเขานะตอนนี้หิมะตกกำลังดีคนไปเล่นพวกสโนว์บอร์ดกันเยอะมากมีหลายคนถามมาว่าเฮ้ยอยากให้มอสไปแคมปิ้งอีกอยากจะบอกว่าตอนนี้บนเขาหรือว่าที่ไหนมันหนาวมากนะคะเดี๋ยวรอให้อากาศมันแบบอุ่นๆกว่านี้นะคะเดี๋ยวมอสค่อยไปแคมป์นะที่เห็นเนี่ยที่คนเยอะๆเนี่ยตอนนี้นะคะโควิดใน LA ในลอสแอนเจลิสตอนนี้ทะลุ1ล้านคนแล้วนะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อก็มีคนพบคนติดเชื้อโควิดวันละหมื่นกว่าคนอยู่นะคะอันนี้มอสก็อยากจะให้ทุกคนเห็นด้วยนะคะว่าวันเสาร์วันอาทิตย์พอมีตลาดเนี่ยคนเขาก็ออกมาใช้ชีวิตกันนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าทุกคนน่ะเขาก็ใส่แมสกันหมดนะคะตอนนี้มอสก็เข้ามาข้างในแล้วนะคะก็เมื่อกี้นะคะมอสจ่ายไป8เหรียญนะคะก็มา2คนกับตากล้องก็จ่ายไป16เหรียญหลายคนบอกว่าทำไมเข้าตลาดที่นี่จะต้องจ่ายตังค์คือมอสมองว่าอันเนี้ยมันเหมือนเป็นอีเวนท์ที่เขาจัดขึ้นมานะคะคือไม่ได้มีทุกวันอาทิตย์นะเขาจะมีเฉพาะวันอาทิตย์ที่3นะคะแล้ววันนี้นะคะมอสพกตังค์มาแบบนี่ตั้งนึง20เหรียญ นะคะหรือว่า20ดอลลาร์นะคะก็ประมาณ600บาทเดี๋ยวดูว่าวันนี้มอสจะได้ของดีอะไรมั่งเพราะว่าดูดิแต่ละคนเขาก็เอาของดีๆเจ๋งๆกันไปแล้วนะดูซิเราจะได้อะไรเนาะโอเคมอสอยากจะบอกว่าตลาดนี้อ่ะมอสเคยมาตอนนั้นอ่ะที่คนติดโควิดอ่ะ4ล้านคนน่ะคนน้อยกว่านี้นะแต่ว่าวันนี้อเมริกาคนติดเชื้อโควิด25ล้านคนนะคะก็เหมือนให้มาดูบรรยากาศการใช้ชีวิตจริงๆนะคะของคนที่เขาอาศัยอยู่ในแถวนี้เขาเรียกว่าลองบีชนะอันนี้เป็นเสื้อฮาร์ลีย์ดิวิสัน Excuse me how much is 75 That's Hollywood good Hollywood 75 ตัว75เลยเหรอเรามีงบมาแค่20เหรียญเองอะเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นอะไรอะฮอลลีวูดปูแพงเหมือนกันนะเนี่ยวิลานนี้คนเยอะเขาขายอะไรเดี๋ยวแอบไปดูก่อนอ๋อขายเป็นพวกจิวเวลรี่นะคะเครื่องเงิน
โอ้คนให้ความสนใจเยอะมากร้านนี้ I like those earrings. What? อันนี้เป็นต่างหูนะ You just spent $200. สวยดีนะเป็นภาพวาดอะไก่ก็มีเหรอโอ้อันนี้แถวสแกนดิเนเวียหรือเปล่ามีพวกปืนพวกขนสัตว์เขากวางเขาวัวร้านนี้โหดว่ะ40อันนี้40เหรียญนะคะน่าจะเป็นถังน้ำมัน Is it gas tank right ก็เป็นพวกถังน้ำมันนะเขาขายอยู่ที่40เหรียญก็ดูแปลกๆดีนะอันนี้เป็นน่าจะเป็นหมวกทหารโรมันก็มีนะร้านนี้เขาแบบเป็นของแบบเจ๋งๆเก่าแก่เยอะมากเลยร้านนี้ก็ขายดีเนาะพวกพรมเฮ้ยอันนี้ป้ายทะเบียนรถเขาก็เอามาขายนะ$5 โอเค same price right those $5 those $10อ๋อโอเคอันนี้5เหรียญนะส่วนฝั่งนี้เขาบอกว่า10เหรียญนี่ทุกคนเห็นไหมอันนี้เป็นป้ายสีฟ้านะคะแคลิฟอร์เนียที่มันแพงกว่า10เหรียญเพราะว่าทะเบียนรถของแคลิฟอร์เนียเมื่อก่อนอาจจะเป็นสีฟ้าแล้วตอนหลังอ่ะเขาก็มาเปลี่ยนเป็นสีขาวแบบนี้นะอันนี้ก็เลยถูกกว่าถ้าอยากซื้อไว้เก็บเป็นเที่ยวหรือก็แบบต้องซื้อเป็นสีฟ้าแบบนี้นะน่าจะเก่ามากๆเนาะแต่มอสไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนตั้งแต่ปีพ.ศ.อะไรนะจากฟ้ามาเป็นขาวอันนี้เป็นถังใส่น้ำมันพวกแก๊สโซลีนนะ 2US แกลลอนใส่ได้2แกลลอนเขาขายอยู่ที่10เหรียญนะเออที่นี่เขาชอบมีพวกถังน้ำมันถังอะไรอย่างนี้เนาะพอเดินดูนะส่วนใหญ่พวกป้ายอะไรเงี้ยป้ายถนนป้ายอะไรเงี้ยเยอะแต่ว่าเรายังไม่เจอของที่เราถูกใจเลยนะคะตอนนี้เดินก็งงๆนะว่าจะไปโซนไหนดีป่ะไปต่อคือร้านหนึ่งเนี่ยเขาจะมีของกระจุงกระจิงอะไรเงี้ยหลายๆอย่างมากเลยนะคือมันต้องค่อยๆดูจริงๆนะเอาจริงๆถ้าดูแต่ละร้านจริงๆมันต้องใช้เวลาเยอะมากนะแล้วคลิปนี้ก็จะยาวมากอันนี้มันก็แบบดูผ่านๆไม่ได้เจาะลึกมากเฮ้ยอันนี้มีปืนกับเสื้อด้วยนี่ผ่านการทำสงครามมาด้วยหรือเปล่าไม่กล้าจับส่วนมากร้านนี้คนจะสนใจเกี่ยวกับรูปภาพเยอะนะแต่ว่าสิ่งที่มอสนใจก็คือเนี่ยป้ายโคกทรายอันเนี้ยไม่รู้มันเท่าไหร่โอ้อันนี้เป็นทะเบียนรถสีดำเหลืองนี่ก็โคตรเก่าเลยนะเอ็กซ์คิวเขามาสอร์รี่เขาไม่ใช่คนขายนะอันนี้เป็นสีดำเหลืองนะก็จะเป็นรุ่นที่เก่ากว่าสีฟ้าอีกนะหาคนขายไม่เจอเนี่ยคนนี้เขาก็สนใจถังน้ำมันคือคนอเมริกันชอบถังน้ำมันหรอหรือว่าตอนเขาไปไหนแล้วก็เติมน้ำมันสำรองไว้น่าสนใจนะถังน้ำมันเราจะซื้อไปบ้างดีไหมเป็นเหล็กนะน่าสนใจดีนะอยากรู้เหมือนกันเท่าไหร่เดี๋ยวลองถามคนขายคนขายเขายุ่งตลอดเลยอ่ะไม่มีเวลาให้เราถามเลยลุงก็คุยอยู่นั่นคนขายนะเสื้อสีเขียวอ่ะเดี๋ยวเราขอเขาone fifty. Okay. But I saw it at the Rose Bowl. It's 1970s. One in a little worse condition, sold for $250. I think it's new because the 70s to me is modern, but that's 50 years old now. Oh, okay. Cool.เขาบอกอันนี้ลุงเขาขายอยู่ที่150เหรียญนะคะเขาบอกว่าเป็นปี1970นะประมาณ50ปีแล้วนะก็เป็นของที่หายากอยู่นะ150เหรียญแพงไหมราคานี้แต่งเรามีงบแค่20เหรียญเนี่ยเดี๋ยวฝากลุงไว้ก่อนเนาะร้านนี้ล่อตาล่อใจมากเป็นเสื้อผ้ามือสองนะอันนี้เป็นรองเท้ามือสองอันนี้ Converse Shark
โหดูจากกล่องแล้วเก่ามากแต่ไซส์ไม่ได้นะอันนี้เป็นพวกหมวกมาก็เสื้อที่เขาแขวนๆไว้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่อะตัวละ10เหรียญนะอันนี้ก็เป็นแนวแบบเสื้อผ้ากันหนาวเนาะดูดิคือหมอชอบมาเดินนะเขาเราก็จะเห็นการแต่งตัวของแต่ละคนก็แนวๆดีนะแล้ววันนี้อากาศมีแดดนะตอนนี้อุณหภูมิขึ้นมาเป็น11องศานะเสื้อตัวนี้แท้ไม่รู้ว่าเขาโดนสีจริงๆหรือว่าเขาทำเฮ้ยนี่ๆๆเขามีเสื้อไปรษณีย์ด้วย USPS ถ้ามอสใส่มอสก็จะดูทำงานเป็นพนักงานไปรษณีย์ร้านนี้แบบแนวแบบกวนเลยอะเสื้อผ้าอันนี้40เหรียญนะสวยดีอันนะอันนี้เป็นของน่าจะเป็นCraftman นะคะเป็นพวกเกี่ยวกับพวกเสื้อช่างอะไรอย่างนี้เนาะมันดูมีประวัติความเป็นมาแต่ราคาก็แพงอะเนี่ยไปให้เขาไปอยู่ที่เดิมหกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วนไปเรื่อยๆห้าอันนี้เขาต่อไปเนี่ยเดี๋ยวมาโทรหาใครอันละร้อยกว่าเหรียญนะ 3,000 กว่าบาทนะโทรศัพท์เก่าอันนี้เป็นโทรศัพท์แบบไหนอะใครรู้มั่งรุ่นนี้มอสเกิดไม่ทันนะเขาใช้ยังไงคะมีใครรู้บ้างใช้ยังไงงงอันนี้งงจริงใครที่ชอบโทรศัพท์เก่าสะสมนี่โหร้านนี้เลยนะเด็ดเฮ้ยไอ้นี่มันอานม้านี่ว่านี่อานม้าเขาก็ขายแล้วเนี่ยมากเลยนะวันนี้มอสเดินมายังไม่เจอตะเกียงโคแมนเลยนะคือก่อนหน้านี้มอสโถเจอแบบเยอะมากๆเลยนะคะถ้าใครอยากรู้อย่าลืมนะคลิปไปดูคลิปเก่านะเดี๋ยวมอสแตะไว้ตรงนี้แต่วันนี้ไม่เห็นเจอหาต่อเฮ้ยร้านนี้มีของเก่าๆที่แบบอันนี้เป็นโหลใส่ขนมหรอบอลกัมใส่พวกหมากฝรั่งฮะโหลนี้เขาขาย300เหรียญ 9,000 กว่าบาทอ่ะโหน่าจะเป็นแบบเก่าแก่มากคนเขาก็เล่นกันเนาะอันนี้อะไรตะเกียงเหรอตะเกียงอันนี้ก็ขายเท่าไหร่125นี่เจอแล้วตะเกียงโคแมนร้านนี้ก็ขายพวกอุปกรณ์ตกปลานะโคแมนอันนี้นะคะปี1975เขาขายอยู่ที่ตึ้งๆ20เหรียญนะคะเงินพอแต่ว่าสภาพนี่สภาพไม่ได้นะอันนี้เป็นเตาของโคแมนนะเขาขายอยู่ที่นี่ไง2หัวเตา25เหรียญนะคะเป็นเตาที่มอสไปใช้เนี่ยตอนที่มอสไปแคมปิ้งอ่ะ25เหรียญแต่นี่เหมือนไซส์เล็กกว่าที่มอสไปแคมปิ้งตอนนั้นที่แบบที่บิ๊กแบร์เนาะแต่สภาพแบบเอาไว้ก่อนเนาะยังไม่ถูกใจโอ้อันนี้เป็นพวกอุปกรณ์ตกปลานะเยอะเลยอ่ะ80เหรียญเนี่ยอย่างพวกอันนี้เขาขายอยู่ที่60เหรียญอะไรประมาณเนี้ยอันนี้เป็นพัดลมเก่านะเขาเขียนไว้เลยว่ามันช่างใช้ได้นะเขาขายอยู่ที่120เหรียญนะคะ 3,000 กว่าบาทเฮ้ยนี่มันโคแมนสีแดงนี่นะหายากอันเนี้ยแต่สภาพก็นะตัวไหนนี่ Made in USA นะอันนี้เป็นโคแมนสีแดงเลยใครที่เล่นตะเกียงโคแมนอยู่ก็หายากอยู่นะ How much is it? No, no, no. Oh, okay, 100 1953 100เหรียญนะที่นี่นะป
ี1953ส่วนอันนี้ล่ะอันนี้65เหรียญนะคะปี58อันนี้ใหม่กว่าอันนี้นะตั้ง5ปีแต่ว่าสภาพเก่ามากตัวนี้100เอาดีไหมงบ20เหรียญแต่ถ้ามันดีจริงก็น่าเอานะหมอเราจะสังเกตนะหลายๆร้านเขาจะชอบมีเนี่ยค่ะมีน้ำไว้ให้น้องหมานะหลายร้านมากๆอย่างตามในเมืองหรืออะไรเงี้ยเขาจะมีไว้ให้นะเหมือนแบบน้องหิวเนาะก็เป็นอะไรที่น่ารักอีกแบบนึงนะที่มอสเจอได้บ่อยมากนี่อันนี้วง Scorpion หรือเปล่านี่เป็นเทปเฮ้ยยานไหมไม่ยานนะคะยังใหม่อยู่เออเนี่ยมอสอะเติบโตมากับยุคของเทปนะอยากฟังซ้ำนี่ก็ใช้ปากกาหมุนแล้วก็กอย้อนไปค่ะจนยานพินที่ติดเสื้อนะคะเป็นของพวกยี่ห้อรถป่ะมี Honda มี Suzuki พวกนี้นะคะพวกพินเนี่ยเขาขายอยู่ที่10เหรียญ นะคะประมาณ300กว่าบาทนะมีหลายแบบมากคนก็สนใจเยอะนะเนี่ยนี่ไงถ้าซื้อไปก็เอาไปติดอย่างนี้เนาะโอ้โหดูแบบนี่ตอนนี้มอสไม่ได้สนใจพินนะมอสสนใจเสื้อมากเลยว่าที่มาจากไหนเนี่ยรีไวต์ตัวนี้โหดมากเลยอ่ะโอ้ยอันนี้เป็นหนึ่งพวกหนังสือมอสไซ40 on the book 40 yeah โอเคอันนี้เป็นหนังสือเก่านะเขาขายเล่มละ40นะเป็นขายกันแนวนะร้านนี้จะเป็นเหมือนพวกรวมเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะอันนี้ตากล้องอยากได้แต่ว่าเรามีงบแค่20เหรียญอันนี้40เหรียญนะ 1,200 ไม่ได้ I felt you so many times I committed soเป็นฟิล์มสไลด์นะที่ว่าตอนเราจะดูเราจะต้องไปเครื่องฉายนะคะแล้วก็ดูใช่ดูที่คนขายอายุมากส่วนใหญ่หลายๆร้านนะคะคนขายจะเป็นผู้สูงอายุนะอาจจะเป็นเพราะว่าเกษียณแล้วก็เลยมาขายหรือเขาอาจจะมีเวลาไปจับของเก่าๆมาขายอันนี้เสื้อป๊อปอายนะ10เหรียญร้านนี้ก็เป็นร้านแนวคล้ายๆเขาเรียกคาวบอยป่ะมอก็ไม่มั่นใจว่าใช่คาวบอยหรือเปล่าไฮดูคุณลุงดิคุณลุงก็แต่งตัวเหมือนคาวบอยอันนี้เป็นรถแบบรถไถของเด็กนี่ยี่ห้ออะไรอ่ะโอ้โหคันนี้นะคะเมื่อกี้มอได้ยินเด็กก็คุยกับคุณลุงคันละ800เหรียญอ่ะ 24,000Excuse me, I'm looking for lady. Did you have lady? I'll go. No. Okay. Okay. Thank you. ก็ไม่มีนะหมอพยายามจะถามเขานะไอ้ต้นอะไร Elbow Holland อะไรสักอย่างที่กำลังฮิตในเมืองไทยที่ว่าน้องยาย่าปลูกหรือเปล่านะฮิตมากแล้วก็เมืองไทยขายต้นเป็นหมื่นแต่ว่าที่นี่เขาก็ไม่ได้มีขายนะอันนี้ก็เป็นต้นไม้ทั่วๆไป5เหรียญ10เหรียญอะไรอย่างงี้อันนี้น่าจะเป็นพูด่างหรือเปล่านี่ Hiอันนี้เนี่ยเขาขายอยู่ที่30เหรียญนะ What's it called? Mostera Mostera อ๋อ no Mostera deliciosa โอเคไม่ใช่ Elbow นะมันคล้ายๆกันเห็นนะมันจะมีรูๆอย่างเงี้ยเมื่อกี้ฟังทันไหมว่าต้นอะไรเขาบอกมายาวมากเนี่ยจากที่มอสเดินๆดูนะคะจะเห็นว่าจะไม่ค่อยเห็นคนญี่ปุ่นนะคือมอสมาเดินตลาดมือสองตลาดวินเทจทีไรเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะจะเจอคนญี่ปุ่นมาจับของขายเยอะมากอุ๊ยอันนั้นเขาได้ของไปก็เข็นออกไปน่ารักดีมอสว่านะตอนนี้ในอเมริกาใครจะเข้ามาช่วงนี้นะ
มันค่อนข้างที่จะยุ่งยากเพราะว่าจะต้องมีใบตรวจโควิดภายใน72ชั่วโมงด้วยอะไรด้วยช่วงนี้ก็เลยจะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อยู่ในอเมริกาอยู่แล้วนะคะที่มาเดินแท็กสตาร์ทน่ารักดีเนาะ35เหรียญ30เหรียญอันนี้เป็นพวกตู้ใส่ลูกอมอันนั้นเราเจอ300อันนี้เท่าไหร่เนี่ยMachine 100 100อันนี้ก็ขายอยู่ที่100เหรียญนะขายแพงนะเนี่ยพวกที่ใส่ลูกอมอ่ะมันเป็นของหายากหรอหรือยังไงเตาแก๊สเตาอบก็มีมาขายนะที่นี่มีทุกอย่างนะคะขอให้มีเวลาเลือกหาของนะเพราะว่ามีเรียกว่าสักกระเบือยันเรือลบอ่ะยกเว้นของที่มอสถูกใจมอสอ่ะยังไม่มีโอ้เส้นนี้คนเยอะจังเฮ้ยร้านนู้นดีอ่ะสักเต็มแขนเลยอันนี้เป็นพวกอุปกรณ์ช่างนะส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ผู้ชายที่มาดูนี่เฮ้ยตู้เหล็กอันนี้ก็สวยนะเนี่ยที่พี่คนนี้เขาจับอ่ะทุกคนเจอของดีแล้วยี่ห้อนี้ Kennedy Kiss เป็นตู้เหล็กพวกใส่อุปกรณ์การช่างนะยี่ห้อนี้หายากแล้วสภาพนี้กิบมาก This one or the other one over there Kennedy too $75 okay same price right same price เขาขายอยู่ที่75เหรียญนะคะอันนี้แต่สภาพดีมากเลยเขาบอกมี2สีมีสีเขียวกับสีน้ำตาลตรงนั้น Can you down little man $70 How about 60? No, 50. All the time I sell them for $75. All the time. Okay. Is this like a regular, like what you call it? เขาบอกว่าเขาลดได้แค่70นะปกติขาย75 No key. You know how those goes? Okay, can you show me? อันนี้คือวิธีปิดโอเคคือYeah. Must you open that one? Oh, I can take it off. Okay. Got it. Oh, มันก็เก๋ดีนะมันเป็นตู้ที่แบบว่าตอนปิดอย่างนี้แล้วตอนสมมุติถ้าปิดอยู่อ่ะจะไม่สามารถดึงอันนี้ได้มันต้องเปิดก่อนนะมันถึงจะเปิดนี่แล้วก็เอาอะไรตรงนี้อีกมันก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะตู้เซฟเก็บเงินYeah. Thank you. Good price over here. Okay. Thank you. Thank you. But okay. สรุปแล้วมอสก็ซื้อเกินงบนะคะเพราะว่ามีงบแค่20แต่ว่าอันเนี้ยตากล้องบอกว่าอยากได้มากเป็นของที่หายากต้องเอาแล้วก็ในงบ70เหรียญก็งบก็เกินมานะแล้วอยากจะบอกว่าโคตรหนักเลยอ่ะตากล้องถือได้มั้ย Thank you. เอ้าลุงไม่สนใจลุงคิดว่ามอสเป็นญี่ปุ่นเลยลุงพูดภาษาญี่ปุ่นใส่มอสอะหน้ามอสญี่ปุ่นเหรอทุกคนคะโอ้โหแล้วกว่าจะถึงรถแล้วรถจอดอย่างไกลอะขอนั่งหน่อยได้ไหมคืออยากจะบอกว่าอันเนี้ยเป็นแบรนด์ของอเมริกานะของเขาดีจริงๆนี่ซื้อมาเป็นเก้าอี้นั่งได้ไม่รู้จะซื้อไปทำไมอะเนี่ยหีบเหล็กเนี่ยก็ตลาดนี้นะคะเขาเรียกว่าตลาดลองบีชอันทิสมาร์เก็ตนะคะก็เขาไม่ได้เปิดทุกอาทิตย์นะอย่างที่มอสบอกไปเขาจะเปิดอาทิตย์ที่3ของเดือนนะคะก็ถ้าใครสนใจมาเดี๋ยวมอสจะแปะลิงก์ไว้ตรง description ข้างล่างนะคะก็ของมีเยอะมากๆแต่มอสแนะนำว่าเป็นไปได้นะถ้าใครสามารถตื่นเช้าได้นะก็มาจับของพวกของมือสองพวกของเก่าๆอย่างเงี้ยต้องมาแต่เช้าเนาะตลาดเขาเปิดตั้งแต่ 5:30 นะแต่ว่าหลัง 6:30 ไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นอีกราคานึง8เหรียญถ้าเช้าๆเขาจะคิดคนละ12เหรียญเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็คอมเมนต์มานะถ้าอยากจะให้มอสมาอีกเพราะว่าแต่ละเดือนที่เขามีเนี่ยของมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วยังไงเดี๋ยวมอสจะต้องรีบลาคลิปนี้เพราะมอสจะไม่ถือแล้วมอสจะให้ตากล้องถือเองถือสิ Baby I'm home againทุก
คนคะมอสสืบมาแล้วว่าทำไมอันนี้มันถึงคุ้มที่เราซื้อมาในราคา70 เหรียญเพราะว่านี่ค่ะมอสเช็คราคาใน eBay นะตอนนี้เขาขายกันอยู่ที่225 เหรียญรวมชิปปิ้งอีก80 เหรียญโหรวมๆแล้วนะคะใน eBay เขาขายอยู่ที่ประมาณ300 เหรียญหรือว่า10,000ส่วนอันนี้ 2,000 ถือว่าคุ้มยอมจ่ายนะอันนี้เจ๋อเลยคลิปหน้ามีอะไรน่าสนใจติดตามนะอย่าลืมกดกระดิ่งมุมซ้ายไว้นะคะ